บริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS ไอสมาร์ทจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส number 1 digital and innovativeกลับมาคุยกันต่อนะคะมาดูทิศทางตลาดหุ้นไทยก่อนที่จะไปทิศทางตลาดหุ้นไทยไปดูตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เปิดปรับตัวในแดนบวกนะคะขานรับเรื่องของการทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ของ3ตลาดแล้วก็สภาคองเกรสผ่านร่างงบประมาณกฎหมายงบประมาณแล้วก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐนั้นอาจจะไม่ต้องชัตดาวน์อีกต่อไปแล้วนะคะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้อย่างฮ่องกงเปิดมาใน 0.66% ญี่ปุ่นเองก็เปิดมา 0.45% นะคะตลาดหุ้นไต้หวันเพิ่มขึ้นไป 0.11% เกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้น 0.33% ค่ะก็พอใช้ได้นะฮะของเราในตอนนี้ไม่ได้อิงอะไรใครเท่าไหร่นะฮะมาเรื่องของแรงซื้อแรงขายจากในประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันนะฮะเมื่อวานนี้กลับมาลุยใหม่หลังจากวันก่อนนั้นขายไป4,000 ล้านเยอะเหมือนกันคุณกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะตอนนี้ต้องไปดูรายละเอียดกันหน่อยลงไปรายตัวนะเพราะว่าผลประกอบการโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นนะแล้วก็ตัวเลขที่มันขยับขึ้นก็ตัวเลข NPL สะท้อนว่ามันมีความเปราะบางอยู่พอ NPL เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทำตั้งสำรองเพิ่มขึ้นพอตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรมันก็ลดลงค่ะนะในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เชื่อว่ายังปรับฐานดูตัวเลขดูอะไรที่ออกมากันอยู่ค่ะส่วนภาพรวมตลาดวันนี้ก็แหมมันประเมินยากจริงระหว่างแดงกับเขียวนะมันมินเมเพราะระหว่างชั่วโมงซื้อขายมันก็แกว่งเงี้ยเพียงแต่มันแกว่งกรอบแคบๆมันรอเหมือนรอปัจจัยที่นำทั้งบวกทั้งลบนะฮะแต่ว่าปัจจัยบวกตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันจะทำให้ดัชนีหรือตลาดมันขยับแรงๆนะค่ะเพราะจากนี้ไปเนี่ยแรงต้านในการขึ้นมันจะมากขึ้นการขายทำกำไรมากขึ้นเพราะว่ามันใกล้ทาร์เก็ตหรือใกล้เป้าหมายทั้งปีนะที่ประเมินไว้ประมาณกรอบ 1,850 นะซึ่ง1,850ตอนนี้ก็ใกล้เต็มทีถ้า 1,900 ก็เหลือสเปซก็จริงๆไม่มากถ้ามันจะวิ่งนะฮะถ้ามันจะมีข่าวดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ 1,900 ได้เลยแต่เลยจากนี้มันก็เกินกรอบแล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะระยะนี้นักลงทุนอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปซื้อขายรอจังหวะขายได้ถ้าขยับปรับแรงขึ้นไปแล้วก็ขายลดความเสี่ยงถึงเงินสดแล้วรอจังหวะการปรับฐานซึ่งมันจะวิ่งกันม้วนเดียวไม่มีเลิกเนี่ยไม่ได้มันต้องมีช่วงของการปรับฐานแล้วมันจะยืนอยู่ระดับ 1,800 ใกล้ๆ 1,850 เนี่ยไปถึงตลอดยันสิ้นปีเลยมันก็เป็นไปได้ยากนะเราไม่รู้ว่ามีปัจจัยลบอะไรเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องการเมืองใช่เพราะว่าเดี๋ยวติดตามวันที่25 มกราคมขออภัย25มกราคมนี้ที่สนช.เนี่ยเขาจะผ่านวาระ2และวาระ3ของร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะคะว่าตกลงแล้วจะขยายระยะเวลาเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ย90วันแต่สนช.เขาบอกเขาจะยื่นประมาณ120วันที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเนี่ย120วันก็เดี๋ยวต้องดูว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยจะ90หรือ120แต่ก็คงเลื่อนแน่ๆครับแล้วก็ข่าวบริษัทจดทะเบียนนะฮะวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเริ่มมามีการทยอยประกาศผลประกอบการตามมาเรื่อยๆนะค่ะก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลนิดนึงไม่น่าจะกระตุ้นเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่าประมาณการไม่น่าจะมีอะไรโดดเด่นเพราะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ถูกเฝ้าจับตามาก็จะมีกลุ่มพลังงานละกลุ่มพลังงานอีกกลุ่มนึงใช่ไหมเดี๋ยวจะดูที่จะเป็นกลุ่มใหญ่นะค่ะที่ผลประกอบการจะออกมาเป็นอย่างไรเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้หรือไม่นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ